มไม่ได้อยู่กับทีมแค่เชฟจิตอาสาอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นป้าติ๋วน้ำพริกป้าติ๋วจากกม7นะฮะ รามินทา67พี่เอกหรือเชฟเอกโต๊ะจีนเมืองนนท์นะผมยังอยู่กับจิตอาสาอีกคนหนึ่งที่บุกบั่นแล้วก็ฝ่าฟันมาตลอดเหมือนกันหลายๆที่ที่ประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมวาตภัยภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจิตอาสาผู้นี้ก็จะตามพวกเราไปด้วยนะครับเราต้องให้มารู้จักกับท่านนี้ก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนมาทักทายกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำนิดนึงครับสุขสันต์วันสว่างครับรำวงย้อนยุค4ภาคก็คือหลายคนรู้จักแน่นอนพูดถึงสุขสันต์วันสว่างผลงานเพลงเก่าๆหลายผลงานเพลงที่เกิดขึ้นคิดยังไงถึงได้มาทำเรื่องของจิตอาสากับเราคือจริงๆแล้วความรู้สึกของผมบ้านผมเนี่ยตั้งแต่เด็กมีความเคยชินกับน้ำท่วมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นที่ลุ่มน้ำเหนือลงทะเลผ่านบ้านผมเนี่ยจะต้องท่วมเป็นที่สุดท้ายเพราะถ้าเกิดมีช่วงฤดูน้ำหลากเมื่อไหร่เนี่ยบ้านผมต้องท่วมทุกปีคืออันนั้นคืออยู่ทางภาคใต้ภาคใต้นะฮะทีนี้มาตอนที่เรายังเด็กๆอยู่เนี่ยเห็นว่าคุณเราเมื่อโดนน้ำท่วมนี่ทรมานทรมานมากไฟไหม้ครั้งเดียวจบโอเคเราหายเครียดแค่วันสองวันมาเริ่มต้นกันใหม่ได้แต่น้ำท่วมเนี่ยเรานั่งดูพ่อของเราพอน้ำหลากเนี่ยแล้วยิ่งสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลไม่มีกรมอุตุที่รายงานเหมือนสมัยนี้พอฝนตกปั๊บรู้ว่าฤดูนี้เป็นน้ำหลากพ่อต้องนั่งตั้งแต่หัวค่ำถ้าเป็นกลางคืนนะจนถึงสว่างต้องรอว่าน้ำมันมาแค่ไหนนั่งวัดทีเล็กแล้วพอน้ำขึ้นก็ต้องเลื่อนชั้นขึ้นทีละชั้นเพื่อให้ลูกๆขึ้นหนองข้างบนเครื่องใช้ฟ้าที่เก็บได้ก็ย้ายขึ้นบนจนถ้าคืนนั้นไม่ตกมาเช้าก็ต้องรอเช้าอีกเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นความทุกข์ที่ทุกข์มากอะทุกข์มากครับเหมือนคอยระแวงไงตลอดเลยเฮ้ยว่าน้ำมันจะขึ้นตอนไหนอย่างไรใช่คือจะนอนก็คือนอนไม่หลับอะเราไม่สามารถคาดการได้ว่าน้ำณเวลาเนี้ยมันอยู่จะขึ้นเท่าไหร่จะขึ้นมากขนาดไหนต้องคอยระแวงถ้าขึ้นนิดเลื่อนขึ้นนิดเลื่อนแล้วน้ำขึ้นไปแล้วพอลงแล้วนี่ไม่ใช่เรามีความสุขว่ามันจบแค่น้ำขึ้นนะครับพอน้ำลงนี่ต้องมาประวงอีกประวงอะไรครับสะอาดในบ้านในบ้านมีพวกสัตว์หลายๆครั้นมาอยู่ในบ้านทั้งไหมมีอะไรเสียหายบ้างใช่ยิ่งถ้าเป็นบ้านไม้เนี่ยผุแน่นอนนะต้องรื้อพื้นกระดานเนี่ยมาซ่อมบำรุงเป็นงานที่ว่ามันเหนื่อยยาวบางครั้งท่วมเป็นเดือนเนี่ยแต่ซ่อมบำรุงที่สองสามเดือนก็จะเสร็จนี่เป็นเรื่องที่ลำบากมากในความคิดของพี่สุสันต์วันสว่างในฐานะที่เป็นศิลปินอยู่แล้วมีแนวคิดสมมติว่าน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมแล้วเราคิดไหมว่าเราจะทำอะไรต่อเนื่องหรือทำต่อจากที่หลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยคิดไว้นานครับผมคิดไว้นานเป็นต่อยอดเพราะว่าตัวผมเนี่ยเป็นศิลปินเนี่ยเราคิดว่าความยอมรับว่าเราไม่ได้กว้างไกลที่ว่าเราไม่ได้ทันเหตุการณ์เหมือนรุ่นสมัยใหม่เขาแต่นี้ว่าผมคิดว่าตั้งแต่น้ำท่วมตั้งแต่ครั้งแรกว่าจริงๆแล้วน่ะผมชมนะบินบรรลือฤทธิ์เขาคิดที่จะทำรับบริจาคเพื่อเงินเป็นความคิดที่ดีมากเพราะบางครั้งเนี่ยเมื่อทีมงานจัดงานแล้วรับแต่ของบริจาคแต่ของบริจาคที่ได้มาบางชิ้นเนี่ยไม่ได้ถึงคนที่น้ำท่วมจริงๆก็มีเพราะว่าสมมตินะสมมติผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกินมาม่าแต่น้ำท่วมพอเอามาม่ามาแจกผมก็ไม่ได้กินหรอกครับผมต้องไปให้คนอื่นก็คือรับไปอย่างนั้นรับไปอย่างนั้นเพื่อเป็นการช่วยน้ำท่วมแต่การที่บินก็คิดขึ้นมาเนี่ยว่าเรารับไปจากเป็นเงินเพื่อให้เขาไปจัดซื้อเองบรรเทาเองเขาบางคนเนี่ยความอยากแต่ละคนมันกินโน่นกินนี่ไม่เหมือนกันครับนี่ความคิดที่ดีแต่ความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่านานแล้วแต่ว่าถ้าวันใดผมมีโอกาสผมปรึกษากับจังติ่งแล้วกับน้องเอกแล้วว่าต่อไปหากเจอเหตุการณ์อย่างนี้มันต้องมีแน่แหละครับเพราะภัยธรรมชาติแต่ผมจะใช้วิธีการว่าบอกว่าล่วงหน้าเลยว่าผมถ้ารับบริจาคมาเนี่ยถ้าเป็นของสดๆเนี่ยเรามาจากที่หน้างานเลยดีกว่ามาจากกับเชฟเดี๋ยวเชฟเขาทำให้เชฟเอกเขาทำให้กินทันทีนั้นเลย คุณซื้อมาเลยไม่ต้องขนมาจากกรุงเทพเพราะมันเป็นภาระแต่ถ้าเราบริจาคเป็นเงินมาเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าบ้านทุกหลังเนี่ยในยุคนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้พัดลมหม้อหุงข้าวเป็นสิ่งจะเป็นทุกบ้านมีต้องมีฮะผมก็ยังมีเลยขนาดผมมานี่ผมยังติดรถไปด้วยเลยบ้านเนี่ยเพราะบ้านเนี่ยเราเดินเข้าไปดูได้เลยเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยถ่ายพัดลมก็พังแน่นอนยกไม่ทันหม้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดพื้นยกไม่ทันก็ต้องพังผมคิดว่าต่อไปถ้ามีอย่างไรว่าจะขอปรึกษาว่าถ้าเรามีโครงการทำอย่างนี้อีกต่อไปเนี่ยเงินที่บริจาคผ่านมาเนี่ยผมจะขอเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นพัดลมเป็นหม้อหุงข้าวบ้านสมมติว่าบ้านคุณติ่งน้ำท่วมผมน้ำท่วมโอ้โหหม้อหุงข้าวผมใบตายเลยพี่เอามาเดี๋ยวผมจะเอาถึงคุณซื้อเลยผมซื้อเลยใบนี้ผมซื้อมาแล้วผมจะเอาเครื่องใหม่มาให้คืนแปลว่าของเก่าเราก็ไปบริจาคที่ว่าเขาซ่อมได้ช่วยคนที่ว่าเดือดร้อนน้อยแต่
พี่เอาของใหม่ไปคือเพื่อเอาไม้เขาพูดง่ายว่าเราสามารถที่จะแลกเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามาบางคนบอกอุ้ยหม้อเนี่ยไปซ่อมก็ไม่คุ้มกันแล้วเอาหม้อเก่าไปแลกหม้อใหม่มาคือที่ผมคิดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็บอกกิจกรรมแล้วนะเพราะบางคนว่าไม่มีแต่ถ้ามารับก็ถือว่าเอาเปรียบคนอื่นแต่ถ้าหม้อของเข้าคนพังเนี่ยเราเห็นเราพังแน่เอาใบใหม่ไปอันนี้เก็บกลับพูดง่ายว่าคุณอาจจะไปขุดหม้อจากที่ไหนคุณมาแล้วแต่เรื่องคุณมีมาเปลี่ยนกับเรามีมาเปลี่ยนกับเราเพราะอยู่ในเหตุการณ์ที่น้ำท่วมเพราะงั้นตรงนี้หลักฐานมันจะได้บอกได้ไม่ต้องไปตรวจวัดบัตรอะไรแค่ว่าพัดลมน้ำที่บ้านเนี่ยเสียโอเคครับกลับมาครับเดี๋ยวเราเอากันใหม่มาเปลี่ยนให้มาเลยมันจะได้ฟื้นกันอย่างบ้านผมสมมติผมมีหูพัดลมเรา5ตัวเลยเอา5ตัวมาแลกได้ไหมได้ครับก็คือขอให้มีของตรงนั้นคือตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งเงินที่เขาบริจาคครับพวกเรามาเนี่ยบางทีมันถ้ามันเยอะขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับที่บินก็บอกเขาก็ยังนึกไม่ออกว่าจะต้องให้อะไรบ้างสุดท้ายเขาต้องเพิ่มจากพันเป็น 5,000 แต่ในนี้บางบ้านเนี่ยเหมือนจะถือว่าพัดลมมี5ตัวเราให้5ตัวครับเพราะว่าคุณมีมาเปลี่ยนใช่บางบ้านเนี่ยยิ่งร้ายใหญ่บางคนเนี่ยตู้เย็นเนี่ยมันค่าใช้จ่ายสูงสูงแต่ว่าทุกคนต้องมีแต่ถ้าคุณพังแล้วใช้ไม่ได้แล้วจริงคุณไม่ได้ย้ายนะมันพังแล้วเรารู้ว่าบ้านคุณเนี่ยตู้เย็นนั่นเป็นของบ้านคุณแน่เราให้ครับให้ถ้างบมีปั๊บเราซื้อเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนให้เลยครับนั่นอันนี้คือเป็นความคิดที่ดีนะผมอยากจะพูดไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เห็นว่าสำคัญแล้วเล็งเห็นของกลุ่มพวกเราคือกลุ่มเชฟจิตอาสาโดยพี่เอกโต๊ะจีนเมืองนนท์ป้าติ๋วเขาเรียกว่าน้ำพริกป้าติ๋วอร่อยนะครับที่กม.7นะครับรู้สึกว่าจะอยู่ตรงรามอินทรา67ด้วยแล้วก็ศิลปินจิตอาสาคนคือพี่สุขสันต์วันสว่างรวมถึงเชฟทั่วประเทศถ้าใครสนใจที่อยากความคิดดีอยากจะให้ทีมของเราเนี่ยทำแบบนี้แล้วก็บริจาคเข้ามาติดต่อเข้ามาตันเบอร์ข้างล่างได้เลยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เราบอกเลยเราอยากจะทำตรงนี้ให้กับคนในสังคมเราจริงๆนะครับหลายๆคนที่ทำอย่างนี้มีนะมีเยอะมีฮะคือความคิดคือตอนนี้ที่เราคิดได้ว่าโอเคน้ำมันเริ่มลดแล้วแต่ในเมื่อน้ำมันลดแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้จบเลยมันไฟไหม้นะครับเดี๋ยวคุณจะต้องมาบูรณะในบ้านแล้วต่อไปเนี่ยเรื่องทำความสะอาดเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องมีแน่ๆมาเช็คกันแล้วอะไรเสียหายบ้างเพราะว่าเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าซับน้ำตากันแต่เราอยากให้เขาได้รับของที่ว่าคุณได้ใช้ประโยชน์เลยเพราะถ้าให้ไปปั๊บเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเขาไปทำยังไงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ถึงมือแบบว่าเต็มร้อยอ่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนรู้จักพี่สุสานวันสว่างมากขึ้นตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปินนักร้องแต่พอมาเริ่มทำเชฟจิตอาสาเนี่ยก็ได้งบประมาณส่วนหลายๆส่วนที่เข้ามาให้กับทางกลุ่มนะฮะเราได้ขอบคุณกับเขาอย่างไรบ้างที่เขามาให้พวกขอบคุณอย่างมากน้ำใจคนไทยครับไม่ทิ้งกันนี่คือความร่วมใจบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นจุดที่น้อยนิดแต่ว่ายังมีคนเห็นความสำคัญมาร่วมมือด้วยร่วมบุญด้วยต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะฮะ บุญอันเนี้ยท่านเห็นภาพแล้วครับท่านเนี่ยนี่คือน้ำลดแล้วนะครับไม่ใช่คลองนะเราไม่ได้ยืนในคลองนะยืนบนถนนนะครับนี่บนถนนนะฮะน้ำลดแล้วปกติแล้วเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยจมขนาดนี้เราเลยนะที่เรายืนเนี่ยตอนเนี้ยน้ำลดลงแล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำนั่นอ่ะคือคนไทยที่มีใจกันบุญนั้นกลับไปหาท่านไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกครับรอชาตินี้แหละเพราะเราจะไปหวังชาติหน้าเดี๋ยวก็ทำให้ลูกหลานทำตอนตายอย่าคิดอย่างนั้นทำตอนที่มีชีวิตอยู่บุญก็จะกลับมาหาเราตอนมีชีวิตอยู่นี่แหละครับครับผมเอาใครที่สนใจที่จะช่วยเรานะครับสามารถติดต่อกับพี่สุขสันต์โดยตรงได้ที่มีเพจไหมหน้าเฟซหน้าเพจผมจะลงบัญชีไว้แต่ว่าในบัญชีผมเนี่ยผมจะเบอร์เลยว่าเงินทุกบาทที่เข้ามาจะเริ่มต้นจากศูนย์นะเพราะงั้นถ้าเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่นั่นคือเงินที่ท่านบริจาคมาอืมนี่ไม่มีการถอนไปไหนจะแจ้งเลยว่าถอนไปซื้อท่านบริจาคมาสมมุติว่า 10,000 บาทผมจะต้องซื้อตู้เย็นในบ้านนี้แล้วผมจะถอนตรงนั้นแหละเท่ากับจำนวนตู้เย็นแจ้งให้ท่านว่านี่มีบินนะหลักฐานจะถอนมาตรงนี้ทั้งหมดไม่มีรับลงกําไรไม่มีการอุ้มเพราะว่าเรามาทำด้วยใจบริสุทธิ์นะเอาคิดว่าเดี๋ยวจะทำตามไปจะใช้อย่างอื่นไหมพวกเราไม่มีครับมาด้วยใจครับใช่ครับนะครับเราต้องขอบคุณศิลปินจิตอาสาอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านในครับแล้วก็หน่วยงานใครหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าสนใจโครงการดีๆแบบนี้นะครับติดต่อมาหาเราได้เราจะทำตรงนี้ให้กับชาวบ้านได้เห็นผลจริงๆผมอยากให้เขาได้ของอย่างนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สุขสันต์มากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในกันไปดูว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างครับตามผมไปเลยครับไปเอาละ
โอเคอ่ะพอ